ต่อนะครับต่อคือจากเมื่อสักครู่นี้ครับเราเดินทางนะครับจากท่าชานะครับพยายามจะมาที่ศาลฎีกานะครับป้าย1ป้าย2นะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าป้าย1ป้าย2ของเขาอยู่ตรงไหนครับเพราะงั้นตอนนี้จากที่เราอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเราอยู่ที่บริเวณตอนนี้เรายังอยู่ที่หน้าธรรมศาสตร์กันอยู่นะครับเพราะเรายังไปไม่ถูกนะเรายังไม่รู้ว่าเราจะวิ่งยังไงนะครับสมมติว่าตอนนี้เราออกมาจากถนนพระจันทร์ตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ออกมาตรงนี้แล้วเรามาถูกถึงตรงนี้แล้วเราอยู่ที่ถนนพระธาตุอยู่นะนี่เรากำลังจะไปที่เจ้าศาลฎีกานะฮะซึ่งเราประคับนวณจากอันเนี้ยเนี่ยจากหน้าพระธาตุนะฮะจากถนนหน้าพระธาตุตรงนี้ถนนหน้าพระธาตุตรงนี้สนามหลวงที่เราออกมานะจะไปศาลฎีกาอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องบนอย่างนี้นะแต่ว่าปัญหาก็คือต้องบนมาก็คือแต่ปัญหาคือฝั่งนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นวันเวย์หรือเปล่านะนะนี้เราก็เลยต้องเนี่ยคือตอนนี้เราอยู่ที่ถนนพระธาตุตรงนี้ครับที่เราออกมาปุ๊บนะหน้าพระธาตุเนี่ยถ้าเราตัดมาอย่างนี้ใช่ไหมเราอันนี้เข้าไม่ได้นะมันเป็นวันทาที่ออกมาเพราะงั้นเนี่ยเราต้องไปเข้าด้านหน้าตรงนี้เราไปเลี้ยวขวานี้นะถ้าเราจะไปถนนพระธาตุต้องไปเลี้ยวขวานี้แล้วไปขวาดิปุ๊บเนี่ยเข้าถนนอะไรเนี่ยซอยราชินีนะจากซอยราชินีเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็ต้องหักมุมมันก็ต้องหักมุมมาทางนี้นะที่จะมาศาลฎีกาผมพยายามจะเข้าขวานะผมพยายามจะเข้าขวาอยู่แต่พอเข้าขวาปุ๊บมันเหมือนกับว่ามันจะย้อนกลับทางเดิมนะถ้าเราเข้าตรงนี้นะก็จะเหมือนจะย้อนกลับทางเดิมนะเนี่ยพอเราเข้าขวานี้มันก็เหมือนว่าเราย้อนกลับทางเดิมนะซึ่งจริงๆรถเมย์อะมันไม่น่าวิ่งอย่างนี้อยู่แล้วจะเขาจะไม่วิ่งย้อนกลับมาอย่างนี้หรอฮะถ้าให้ผมเดาเนี่ยโอ้โหไม่วิ่งย้อนกลับมาอย่างนี้นี่ก็คือเรากำลังจะกลับไปทางเดิมนะนะเราพยายามจะกลับทางเดิมนะแต่จริงๆมันไม่ควรที่จะวิ่งกลับมาทางนี้เพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยใช้วิธีการตัดสินใจเอานะครับว่าจะทำยังไงนะก็คือพอเรามาถึงตรงนี้ใช่ไหมฮะเราก็เลยต้องเอาหน้าพระธาตุเนี่ยครับไปที่นี่เลยฮะถนนหน้าพระธาตุไปที่อันนี้เลยฮะจากศาลฎีกาเราไม่ไปแล้วไปออกสลากเลยฮะนะแล้วเราไปดูก่อนนะว่าเขาวิ่งยังไงนะป้ายรถเมล์ประจำทางออกสลากเส้นทางครับถนนหน้าพระธาตุฮะเนี่ยก็จะมาอย่างนี้ฮะปึ๊บเมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะนี่คือวิธีการแก้ปัญหาเอาแบบดุ้นๆเลยนะเนี่ยเมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้ฮะเราออกมาจากเราออกมาจากประตูท่าพระจันทร์นะเราก็วิ่งตามไปครับแล้วเราจะดูนะครับว่าเขาผ่านกองฉลากยังไงนะไม่ใช่กองไอ้นี่ศาลฎีกายังไงนะอย่างที่ผมบอกฮะมันอ๋อนี่เขาเลี้ยวซ้ายออกไปนะฮะเขาเลี้ยวซ้ายออกไปนะเขาไปเลี้ยวขวาเพราะอย่างที่เลี้ยวขวาไปเมื่อกี้ผมคิดว่าต้องเลี้ยวขวาไปแล้วไปกลับรถนะเนี่ยเขาเลี้ยวซ้ายออกมานะเขาเลี้ยวซ้ายออกมาปั๊บไปออกขวานู่นนะไปออกขวานู่นเลยครับนะไปออกขวาด้านสนามหลวงด้านนู้นนะถ้าให้ผมเดานะผมเดาอย่างนี้เลยที่เราออกเมื่อกี้เราออกมาจากตรงนี้นะที่เราออกมาจากตรงนี้นะตรงนี้นะที่เราออกจากรูตรงนี้นะรูนี้นะที่เราออกจากรูนี้นะเราเข้าเนี่ยเราลอดใต้สะพานมานะเราลอดใต้สะพานมาแต่พอดีเกิด Google มันลอดวันลอดไม่ได้นะผมพยายามจะลอดให้แต่มันลอดไม่ได้เราก็เลยต้องหักดิบถูก Google อย่างเงี้ยโอเคเราลอดใต้สะพานมานะนี่คือเราลอดมาแล้วนะเราลอดมานะปั๊บนะครับปึ๊บนะครับ
ปึ๊บนะฮะเขาก็วิ่งตามเส้นทางอันนี้คือถนนพระอาทิตย์นะถ้าคุณขับรถคุณก็จะเริ่มรู้จักเส้นทางนะคือการที่เราดูอย่างนี้มาก่อนนะคือเราหลงไปแล้วรอบนี้อย่างเมื่อกี้ผมก็หลงเลยนะผมจะเรียกว่าต้องเลี้ยวขวานั่นเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าจริงๆเนี่ยมันไปไม่ได้นะตรงนั้นนะเนี่ยเขามาเลี้ยวขวาตรงนี้แทนนะเห็นไหมก็ว่าแล้วใช่ไหมก็ว่าแล้วฮะว่ามันต้องมาเลี้ยวขวาตรงนี้แทนเพื่อจะไปออกนู่นนะแยกปาลัมพูตรงนี้นะฮะไม่น่าจะเลี้ยวขวาได้แล้วนะปัจจุบันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าโอเคนะเราตามเส้นทางไปก่อนนะรู้ว่าเข้าขวาได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเข้าก่อนนะน่าจะได้นะมาผ่านไอ้นิวเวิร์เก่าครับผ่านถนนข้าวสารนะเป็นการจับเส้นทางไปนะเขาน่าจะเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดเราเลี้ยวขวานี้ก็จะกลับทางเนี่ยเป็นราชดำเนินกลางน่าจะเป็นอันนี้นะก็มาออกของฉลากนะเอาแถวนี้โอเคนะก็จะมาออกของฉลากแถวๆนี้นะครับของฉลากไหนน่าจะเอานี้มาของฉลากน่าจะแถวๆนี้ของฉลากแถวๆนี้น่าจะเป็นแถวๆนี้ที่เป็นเกาะฉลากโอเคจากเกาะฉลากเขาจะไปยังไงต่อฮะอย่างเราดูนะจากเกาะฉลากตอนนี้เราอยู่ที่กองฉลากแล้วเขาจะไปแยกข้อกลัวนะจากเกาะฉลากไปแยกข้อกลัวนะเดี๋ยวว่าเรามาต่อกันนะจากกองฉลากไปแยกข้อหัวครับ